สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel ติดกันพลานะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวนะฮะไฮเกรด1:144 Barbatos Lupus Leg นะฮะหรือใครจะเรียกว่า Barbatos Lupus Leg หรือ Barbatos Barbatos อะไรก็แล้วแต่ขอให้เข้าใจว่ามันคือตัวเดียวกันนะเพราะแต่ละที่จะออกเสียงไม่เหมือนกันโอเคเนาะตรงนี้ผ่านสำหรับเจ้าตัว Barbatos Lupus Leg เนี่ยก็มาดูชิ้นส่วนที่ให้มาเกินก่อนแล้วกันนะฮะก็จะมีนี่เลยครับเป็นโครงนะฮะส่วนลำตัวนะฮะแล้วก็แขนท่อนบนแล้วก็จะมีแขนทั้งแขนมานะฮะขาดแค่ตัวจอยเสียบตรงนี้ก็จะได้แขนทั้งแขนละก็จะมีมาให้2ข้างเลยนะครับก็เรียกได้ว่าชิ้นที่ให้เกินมาเนี่ยเกือบจะครึ่งตัวกันเลยทีเดียวนะฮะเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยขาส่วนขาก็เป็นโครงทั้งตัวได้เลยแล้วก็มีมือมาให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นมือเก่านะส่วนนี้เป็นมือใหม่จะเห็นความแตกต่างนะครับว่ามันคนละไซส์กันเลยนะฮะสำหรับสิ่งที่ให้มาสำหรับ Barbatos Lupus Leg นะฮะก็จะมีมือกำนะฮะอีก1คู่นะครับแล้วก็เส้นสลิงนะฮะสำหรับติดหางดาบนะฮะซึ่งจะเป็นเส้นสลิงอันใหญ่นะฮะไม่ใช่อันเล็กที่ติดกับเรจินเลสนะครับอันนี้จะเป็นอันใหญ่แล้วก็หนาแล้วก็รู้สึกว่าจะดัดและแข็งอะรูปร่างจะคงตัวมากกว่านะครับแล้วก็จอยนะฮะที่เสียบกับทางด้านล่างนะฮะเพื่อไว้เสียบกับฐานอีกทีนึงเพราะว่าตัวกระโปรงหน้าเขาเนี่ยยาวมากนะครับโอเคแล้วก็อย่างที่เห็นนะฮะว่ามือนะฮะผมระบายด้วยสีทองนะฮะซึ่งตัวสติกเกอร์ไม่มีมาให้นะที่มือสติกเกอร์นะครับก็จะมีที่เท้านะครับแล้วก็กระโปรงด้านข้างนะครับจะมี2ชิ้นนะครับตัวหัวเข่านะฮะเป็นสติกเกอร์นะครับลูกตาเป็นสติกเกอร์นะฮะใต้ท้องเป็นสติกเกอร์นะครับแล้วก็ตัวหางนะฮะจะเป็นสติกเกอร์2อันนะฮะชิ้นบนกับชิ้นล่างนี้แล้วก็หลังเท้านะฮะเป็นสติกเกอร์นะฮะ4ชิ้นนะครับทั้ง2ข้างก็ประมาณนี้นะฮะที่เป็นชิ้นสติกเกอร์ทั้งหมดถามว่าควรจะติดไหมสำหรับผู้ที่จะนำไปทำสีหรืออะไรก็ไม่ควรติดนะแต่ว่าสำหรับผมนี่ก็คือจะทำรีวิวให้ดูว่าเดิมๆทั้งตัวนี่มันมาไงผมจึงต้องติดให้ดูแล้วกันนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะตัดเส้นมาด้วยซึ่งผมว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคือโครงก็เกือบจะเดิมๆนะฮะยกเว้นโครงแขนนะที่เปลี่ยนไปก็คือตัวหน้าอกนะฮะดีไซน์ใหม่หัวชิ้นเยอะมากนะฮะหัวค่อนข้างที่เกือบจะเรียกว่าสมบูรณ์เลยทั้งที่หัวเนี่ยแยกชิ้นนะฮะมาให้มากเลยแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นสีเหลืองด้านในแต่ตัวมือนี่ไม่แยกชิ้นมาให้ถ้าแยกชิ้นมาให้นี่เทพมากตัวนี้ก็แยกชิ้นมาให้สีเหลืองนี่ก็แยกชิ้นมาให้สีเหลืองหรือไม่ก็แยกชิ้นขามาก็ยังดีนะที่เป็นสีเหลืองอันนี้แตะสติกเกอร์แล้วไม่ดีแตะไม่สวยอันนึงอันนี้แต่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์อันนี้ไม่ค่อยสวยโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับของทั้งตัวBarbatos กันเลยดีกว่าครับจุดขยับแรกนะฮะเรามาเริ่มกันที่หัวนะฮะหัวนี่ถือว่าไม่มีปัญหาในการขยับเท่าไหร่นะฮะก็คือซ้ายขวานะฮะก้มนะฮะแล้วก็เงยหมุนได้รอบเช่นเคยนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกครับรายละเอียดชิ้นส่วนหัวเนี่ยทำมาได้ดีมากๆเลยมีหลายชิ้นประกบกันมากนะแบ็คแพ็คนะฮะเป็นเหมือนจะใหม่เหมือนจะเก่านะก็แค่ว่าเปลี่ยนให้ตรงนี้สามารถขยับขึ้นลงนะฮะได้นะฮะแล้วก็มีรูสำหรับเสียบจอยเพิ่มไว้แตะอาวุธเพิ่มได้นะฮะตรงหางนะครับค่อนข้างที่จะหลวมนะแต่ว่าถ้าเราไม่ไปถูกอะไรมันมากมันก็โอเคอยู่สามารถถอดออกมานะฮะแล้วก็ใส่สลิงนะครับเพื่อยื่นอาวุธหางดาบได้นะฮะก็มีลูกเล่นเท่านี้นะฮะสำหรับแบ็คแพ็ค
ถ้าตัวนี้ถามว่าไม่ชอบตรงไหนนะฮะผมคงไม่ชอบไหล่มากที่สุดเพราะไหล่นะฮะจะเป็นชิ้นที่หลุดง่ายมากนะครับจากตรงนี้มันใส่ไม่ได้แน่นนะฮะมันใส่แล้วมันก็แค่อยู่พอตัวของมันนะฮะทำให้เวลาเราขยับไหล่หรือว่าเราอยากจะเปลี่ยนทิศทางในการหมุนไหล่เนี่ยมันจะหลุดง่ายไหล่นะครับสามารถขยับขึ้นลงได้นะฮะตามลักษณะของตัวจอยที่ติดตรงนี้นะฮะแขนนะครับหมุนได้รอบแต่ว่ามันแน่นนะหมุนได้รอบตรงนี้นะฮะแล้วก็ตัวแขนที่ติดกับลำตัวหมุนได้รอบเช่นกันนะครับอย่างนี้ตัวข้อศอกนะครับแน่นมากนะฮะขยับชิดได้ถึงตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็ข้อมือนะฮะหมุนได้รอบครับแล้วก็ขยับได้นิดหน่อยนะฮะในลักษณะของบอลจอยของเขานะครับถามผมว่าเอกลักษณ์ตัวนี้ยังไงก็ต้องอยู่ที่มือครับมันสวยมากเอวครับหมุนได้รอบครับไม่มีปัญหานะครับเป็นลักษณะของบอลจอย1อันเช่นกันนะฮะก้มนะครับเงยครับได้แบบนี้ตัวกระโปรงด้านหน้านี้ผมตัดนะฮะแยกชิ้นทำให้กระโปรงนะฮะมีอิสระที่จะขยับแยกจากกันได้กระโปรงด้านข้างครับจะสามารถขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ไปด้านหน้าได้อย่างนี้นะฮะแล้วก็ขยับขึ้นนะฮะแล้วก็ขยับลงได้ลักษณะแบบนี้นะฮะจะบิดอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวล็อกแบบนี้ทำให้มันบิดแบบขยับซ้ายขวาอย่างนี้ไม่ได้หัวเข่านะครับต้นขานะฮะหมุนนะฮะได้ลักษณะแค่นี้นะครับแล้วมันจะติดตรงกระบังขาด้านบนนะฮะทำให้หมุนได้แค่นี้นะครับเตะไปด้านข้างนะครับได้ประมาณนี้นะฮะนี่ครับเตะไปด้านหน้าครับเตะไปด้านหลังครับตัวหัวเข่านะครับขยับนะฮะได้ชิดของเขาเลยนะครับในลักษณะแบบนี้ตัวเท้าครับก็จะเป็นวงแหวนเหมือนเดิมนะฮะตัวเท้าจะเป็นวงแหวนนะฮะก็ทำให้บิดได้เยอะนะฮะซ้ายขวาแล้วก็ตัวปลายเท้าด้านหน้านะฮะหักลงมาได้เยอะเช่นกันนะครับเพราะว่าจะมีการเชื่อมต่อจอยกับตรงนี้นะฮะแล้วก็หมุนนะครับไม่ได้สุดนะฮะเพราะมันจะติดตรงนี้นะฮะทำให้การขยับการยืนของบาบาทอสเนี่ยก็ถือว่ายืดหยุ่นได้เยอะหักขาในการยืดหยุ่นในการยืนได้เยอะเลยทีเดียวโอเคสำหรับการติดอาวุธนะครับเจ้าตัวนี้นะฮะอุลตร้าลักอะไรอุลตร้าลักอะไรลืมชื่อขออภัยอุลตร้าลักอะไรสักอย่างอุลตร้าลักแมชหรือเมิร์สอะไรเนี่ยตัวนี้นะฮะตัวด้ามจับของเจ้าตัวอุลตร้าลักเนี่ยนะฮะสามารถยืดและหดได้นะครับเวลาติดอาวุธนะครับเราก็นำมือนะฮะมือกำนะครับมาติดอาวุธมาติดเข้ากับที่ดับจับนะฮะแล้วตัวเดินว่าตัวนี้เนี่ยเขาให้หลังมือมาแค่2ชิ้นนะครับฉะนั้นเราจึงต้องถอดหลังมือที่เป็นมือกลางนะครับเอามาใส่กับตัวมือที่เป็นมือกำนะฮะแล้วก็ติดเข้าไปที่ตัวเหมือนเดิมติดเข้าไปที่แขนนะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะฮะแล้วที่ตัวของเจ้าอุลตร้าลักเนี่ยก็จะมีรูนะฮะมีร่องสำหรับติดกับจอยซึ่งก็จะไว้เป็นที่พักนะฮะติดกับด้านหลังกระโปรงอีกทีนึงคือเราก็ติดลักษณะนี้แล้วเราก็จะเห็นรูตรงนี้นะฮะเราก็จะมาเสียบกับขออภัยนะฮะเสียบให้ดูเมื่อเราได้อย่างนี้เราก็เสียบกับเข้าไปที่รูตรงนี้นะฮะก็จะเป็นที่พักอาวุธนะครับโอเคสำหรับตัวหางนะครับ
เราก็ถอดหางออกมาก่อนนะฮะแล้วก็ดึงชิ้นนี้ออกไปอีกหนึ่งชิ้นนะฮะนำเส้นสลิงนะฮะเสียบเข้าไปนะครับที่ตรงนี้อีกด้านหนึ่งก็เสียบเข้ากับร่องตรงนี้แล้วก็เสียบกลับเข้าไปนะฮะที่ตัวแบ็คแพ็คเหมือนเดิมทีนี้เราก็จะดัดจะขยับแบบไหนก็แล้วแต่อย่างที่บอกครับตรงนี้ค่อนข้างหลวมโอเคนี่ครับเราก็ดัดหางมันแบบนี้ได้เลยทีเดียวโอเคก็สำหรับเจ้าตัวบาบาทอสก็ประมาณนี้ฮะราวๆนี้แหละครับแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปนะฮะเราไปดูแอคชั่นต่างๆที่ผมทำไว้ดีกว่านะฮะสำหรับเพื่อนๆนะฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็สมาชิกใหม่อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับมีคำถามอะไรก็ทิ้งไว้นะฮะที่ด้านล่างนะฮะแล้วก็ถ้ามีเวลานี้ผมจะตอบให้นะฮะก็ช่วงนี้ก็รู้สึกว่าคำถามนะฮะจะมาทั้งทาง Facebook แล้วก็ทั้งทาง YouTube ก็เยอะนะฮะอาจจะตอบให้ไม่ได้หมดหรืออาจจะตอบให้ไม่ทันหรืออาจจะช้าไม่ทันใจก็ต้องขออภัยไว้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณที่รับชมกันมาจนถึงตอนนี้เลยนะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ